ใช่ไหมตัวผมเองก็พอใจนะแต่ว่าก็ยังไม่พอใจถึง 100% เพราะว่าหลายเรื่องมันยังไม่ออกมาก็เป็นขั้นตอนของการเอาแกนไนเป็นขั้นตอนของการเริ่มต้นมีอยู่เรื่องนึงลืมบอกไปคณะกรรมการทำงาน8คณะที่ผมตั้งไปวันนี้ก็ได้สั่งการอีกว่าคณะไหนซึ่งเข้าใจว่าสำเร็จหมดแล้วล่ะจบแล้วการศึกษาดูทางการทำงานจบคณะไหนที่ขับเคลื่อนได้โดยยังไม่ต้องพึ่งแก้กฎระเบียบหน่วยงานใดมาตรการใดทำได้ทำเลยส่วนเรื่องใดที่จะเป็นต้องเกี่ยวข้องกันต้องแก้กฎหมายแก้ระเบียบที่เกี่ยวข้องผมจะเริ่มดำเนินการผมเชื่อว่า8คณะบวก2ของผมเนี่ยถ้าอีกสักไม่เกินเดือน2เดือนก็เห็นผลก็พอใจนะส่วนเรื่องปรับครม.เป็นเรื่องปกติไม่ได้ไปคิดอะไรมากวันนี้ก็ทำงานมันน่าสนใจไงกระทรวงนี้น่าสนใจเท่านั้นแหละโอ้ท่านผมเคยบอกแล้วท่านเป็นกัปตันทีมท่านจะเปลี่ยนตำแหน่งสลับตำแหน่งผู้เล่นก็ท่านทำได้เพราะว่าเป้าหมายคือต้องได้ประตูต้องชนะไม่มีปัญหาสำหรับผมไม่มีปัญหาท่านมาท่านต้องทำอยู่แล้วเพราะว่าที่ผมทำอยู่วันนี้ก็เป็นนโยบายท่านเป็นนโยบายรัฐบาลใครมาอยู่นี่ถ้าเป็นจากพรรคเราก็ต้องทำต่อไม่มีปัญหาก็ไม่ก็เสียดายอย่างเดียวเสียดายเพียงว่าอยากจะใช้เวลาพิสูจน์ว่าพลเรือนก็เป็นรัฐมนตรีที่ดีได้นักการเมืองก็มีวุฒิภาวะพอที่จะรับผิดชอบงานความมั่นคงได้ก็เสียดายตรงนี้นิดเดียวส่วนเรื่องอื่นไม่เสียดายหรอกเพราะว่าใครมาเขาก็ทำต่อได้ยิ่งท่านนายกมาท่านก็พลังท่านอำนาจท่านสมบูรณ์อยู่แล้วท่านก็ทำได้ดีมันก็อยู่ที่เกณฑ์วัดเอาอยู่ที่เกณฑ์แต่ละช่วงเวลา6เดือนทำได้เท่านี้ก็ดีแล้ว10เดือนต้องทำนี้2ปีต้องเท่านี้สำหรับ7เดือนก็วัด7เดือนถ้า7เดือนผมทำได้แค่นี้ประมาณนี้ก็พอใจมันอยู่ที่เกณฑ์วัดเอาเวลาไปเกณฑ์วัดใช่นี่ก็นะไม่โคตรหรอกในอดีตบาง2เดือนก็มีนายกประเทศได้16วันยังมีเลย2เดือนยังมีนายกด้วยอย่าว่าแต่รัฐมนตรีไม่เป็นไรบ้านเมืองเราก็เป็นอย่างผมยังไม่เห็นรัฐมนตรีที่มีชื่อได้ออกมาแสดงท่าทีที่จะทำให้เกิดปัญหาทุกคนก็ให้เกียรติท่านนายกให้เกียรติพรรคถ้าทุกคนออกมาแสดงท่าทีโบยวายหรือไม่ให้เกียรตินายกไม่เกียรติพรรคไอ้อย่างนั้นน่าห่วงแต่วันนี้ผมว่าทุกคนท่าทีให้ความร่วมมือไม่ว่าท่านจะอยู่ตำแหน่งต่อหรือไม่ก็ตามก็คือยังอยู่พรรคเพื่อไทยยังอยู่พรรคเพื่อไทยไหมก็อยู่พรรคให้อยู่ก็อยู่การจะอยู่มันอยู่สองฝ่ายหนึ่งพักให้อยู่สองเราอยู่ก็ไม่คิดเพราะว่าถ้าจะย้ายพักย้ายนานแล้วถูกไหมมีเหตุการณ์หนักกว่านี้ที่ควรย้ายเยอะชีวิตผมอ่ะไม่ย้ายต่อคนมาทำก็ต่อได้แล้วผมไปอยู่ไหนผมก็ช่วยต่อให้แม้ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีผมไปอยู่ฐานะอื่นผมก็จะช่วยมีปัญหาหรอกมีเรื่องเดียวที่อยากจะพูดที่จริงไม่อยากพูดหรอกแต่ว่ามันดราม่ากันไปเยอะเลยถือโอกาสอธิบายที่บอกว่าผมไปรับไปโอมาลัยแล้วไม่รับ
ความจริงคือเป็นอย่างนี้นะคือฟังอยู่ก็คือผิดเพี้ยนไปเยอะผมนี่เข้าพบกับท่านทักษิณก่อนใครเลยคือวันที่9 2คนด้วย2ต่อ2ด้วยก็ไปรดน้ำดำหัวท่านก่อนคุยกันสองท่านก็มีเมตตาให้พรแล้วท่านก็ให้คำปรึกษาในการทำงานเยอะพอมามีอีกมีคนไปลงเขามาดิจิทัลออนไลน์อ่ะบอกว่าวันที่12ผมไปขอเข้าพบแล้วท่านสินไล่มาทำงานไม่มีเลย12ไปทำไมไปบ่อยอ่ะจะไปวันที่14ยังเกรงใจเลยบอกครูท่านบอกว่ามาบ่อยแต่เพื่อนชวนก็ไปแต่ไปตอนนั้นอ่ะตอนที่คนเอาคลิปมาลงอ่ะถ้าสังเกตดีๆผมกับท่านพยับอยู่ด้วยกันท่านพยับก็ถือผมก็ถือพวงมาลัยก็คุยกันท่านพยับบอกว่าไม่เหมาะหรอกมามอบตอนนี้อยู่แล้วไว้ท่านนั่งเป็นทางการไอ้เด็กให้ผู้ใหญ่ต้องมายืนให้ทำแล้วสุทินท่านพยับก็ไม่เหมาะผมก็ไม่เหมาะคนก็มีตั้งว่าผมยื่นให้ท่านไม่เอาผมไม่ได้ยื่นเลยนะผมก็เพียงยกมือไหว้ถ้าจะมอบผมก็ต้องยื่นสิผมไม่ได้ยื่นแล้วถ้ายื่นท่านก็ต้องรับท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านมีเมตตาท่านไม่ได้คิดแค่นั้นหรอกเพราะนั้นก็ไปเข้าใจกันใหม่ซะเรื่องนี้ไม่มีนะก็ยังเป็นปกติยังคุยปกติท่านก็มีเมตตาเสร็จจากนั้นก็เข้าไปนั่งก็ไปมอบท่านก็อวยพรแต่ตอนไปมอบก็ในคนไม่ไปดูเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสัญญาณลบอะไรผมไม่มีความไม่มีความรู้สึกอะไรที่ไม่ดีไม่มีความรู้สึกที่ไม่ดีเป็นปกติไม่มีหรอกผมยังแซวท่านเลยท่านใส่เสื้อหัวใจแดงผมบอกโอ๊ยขอเสื้อตัวนี้ทำไมใส่เสื้อตัวบอกผมใส่เสื้อตัวนี้มาเพราะว่าผมจะบอกว่าผมรักทุกคนท่านพูดคำนี้เลยนะก็รักทุกคนก็ไม่มีคุยเรื่องงานก็ไม่ได้คุยกันแล้วก็คุยเรื่องแนะนำการทำงานแล้วก็อวยพรให้พรเท่านั้นอ่ะก็แนะนำการทำงานเรื่องนั้นเรื่องนี้ควรเทคนิคการทำงานแล้วก็ซีหันไปมองพบเราทำข้างหลังเลยว่าดูแววตาเขาอยากให้เราย้ายมาวัดจะให้ตัวเองทำงานด้วยอ๋อไม่ต้องหรอกอันนี้เป็นเรื่องละเอียดเกินไปไม่เอานะฮะก็ขอบคุณนะก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งนี่ไม่รู้ท่านก็คงไม่แนะนำขนาดนั้นหรอกท่านคงคิดแนะนำเรื่องกว้างท่านเลยที่แนะนำเรื่องกว้างส่วนเรื่องของบริหารบุคคลบริหารทีมเนี่ยท่านนายกท่านคิดท่านตัดสินใจท่านเองนะครับไม่ท่านไม่ได้พูดแล้วไม่ต้องพูดด้วยเพราะว่าผมก็อยู่ในสถานการณ์ด้วยกันมาตลอดผมก็รู้ได้เรียนรู้มาพร้อมๆกันก็รู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรต้องระวังไม่ระวังนะท่านไม่ต้องบอกผมก็รู้มาพอๆกับท่านอยู่ด้วยกันมากับท่านโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ